ตอนนี้ปัญหาของที่พี่เขาถามก็คือว่าปัญหาเขาคือพอทำแล้วอะกิ่งมันโตตอนแรกเขาถามว่าจะต้องริบกิ่งหรือริบใบออกไหมเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วต้นนี้มันหนักหนาสาหัสให้มันไปตามธรรมชาติก่อนเราต้องการใบมันให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อสังเคราะห์แสงแล้วมาสร้างสิ่งที่เสียในลำต้นมันเนี่ยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับตอนนี้ปัญหาของที่พี่เขาถามก็คือว่าปัญหาเขาคือพอทำแล้วว่ากิ่งมันโตคือต้องยอมรับตรงนี้ที่ส่วนนี้อยู่ที่จันทบุรีช่วงนั้นฝนมันตกชุกเพราะฉะนั้นน้ำหนักการถ่วงของกิ่งอ่ะมันก็มีด้วยการรับน้ำหนักใบกับน้ำฝนนั่นหนึ่งนะปัจจัยหนึ่งปัจจัยน้ำฝนนะอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยคือยอดเนี่ยมันจะโน้มลงมาก่อนประเดี๋ยวพอมันอาหารมันขยายขึ้นมาใหญ่ขึ้นมันก็จะเริ่มตั้งขึ้นนะกิ่งพวกเนี้ยเดี๋ยวพอมีแสงแดดมันก็จะเริ่มชูขึ้นมาช่วงนี้แดดมันหมดด้วยอ่ะตอนแรกเขาถามว่าจะต้องริบกิ่งหรือริบใบออกไหมเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วต้นนี้มันหนักหนาสาหัสให้มันไปตามธรรมชาติก่อนเราต้องการใบมันให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อสังเคราะห์แสงแล้วมาสร้างสิ่งที่เสียในลำต้นมันเนี่ยมารักษาอวัยวะของมันให้ได้ก่อนนะให้ระบบการดูดน้ำการสังเคราะห์แสงให้มันปกติพอปกติแล้วกิ่งพวกนี้มันจะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งบางกิ่งเนี่ยเราอาจจะต้องเลี้ยงเป็นกิ่งหลักแล้วค่อยมานั่งเลือกกันว่าเราควรจะตัดอันไหนออกเพราะว่าอย่างเงี้ยก็โดนชำแหละไปเรื่อยพอเริ่มมีปัญหาเจ้าของก็ตัดมีปัญหาก็ตัดจนมันจะไม่เหลือให้ตัดเงี้ยจะตัดอีกทีก็ตัดโคนแล้วอันนี้เราก็ก็บอกให้เลี้ยงไว้ก่อนอันนี้ยิ่งใบยิ่งเยอะค่ะแต่ว่าต้นมันจะเริ่มจะฟื้นได้เร็วนะคะมันเริ่มแล้วฮะมันเริ่มดีขึ้นอันนี้คือต้องความต่อเนื่องของเจ้าของละค่ะเปลือกเปิดเนี่ยมันบุ๋มหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพอตรงนี้มาพอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างเนื้อขึ้นมาได้แล้วบริเวณเนี้ยเนื้อมันก็จะเริ่มมาทดแทนได้ใบมันอยู่ตรงไหนคือเกิดจากการให้อาหารกลับไปซ่อมแซมในส่วนนั้นๆนะคะแต่ช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่พลแนะนำว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงอ่ะอาจจะต้องมีการโยงกิ่งนิดนึงเพื่อช่วยเขาดูนิดนึงถ้าแสงมันดีแล้วใบมันที่ใหญ่แล้วยอดมันจะตั้งขึ้นเองนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยพอมันต้องไปขึ้นไปรับแสงไปสังเคราะห์แสงยังไงกิ่งเดี๋ยวมันก็กระดกขึ้นหมดแล้วแล้วเราค่อยมานั่งเลือกอันไหนจะไว้เป็นกิ่งหลักที่จะใช้เพราะว่ายังไงเนี่ยพวกเนี้ยเราจะต้องเอามาเลี้ยงเซลล์ที่มันเสียพวกเนี้ยไปเนี่ยเอามาชดเชยเนี่ยบุ๋มพวกเนี้ยนี่เห็นใช่ไหมนี่คือข้อเก่าอันนี้คือข้อใหม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าข้อที่มันเกิดใหม่เลยที่เกิดจากการอันนี้ปุ๊บอะมันก็จะใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของมันได้เองรับน้ำหนักมันได้เองอันนี้คือแบบว่าการฟื้นตัวของต้นป่วยไม่ตายไม่โตหรือต้นป่วยทั่วไปก็คือว่าเราดูหลักการฟื้นตัวตรงนี้ว่าถ้าสิ่งที่เราให้มันตอบสนองปั๊บเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นอย่างนี้แหละค่ะว่ามันนี้อันนี้น่าจะเป็นกิ่งใหญ่ที่มันรับได้นะพี่อันนี้มันจะรับได้เห็นไหมอันนี้มันแทงขึ้นมาตรงเนี้ยมันมีอาการป่วยของมันอยู่เนี่ยเซลล์ตรงเนี้ยมันแตกเห็นไหมแสดงว่าเซลล์ตรงเนี้ยมันก็จะเสียหายแต่พอมันมียอดตรงนี้มาเนี่ยเดี๋ยวมันก็พอสังเคราะห์แสงได้มันก็จะดึงอาหารมาเลี้ยงบริเวณเนี้ยได้สมมติว่าต่างคนต่างดูแลกันอยู่ประมาณเนี้ยตรงนี้มันก็ยังมีเนื้อเยื่อขึ้นมาทดแทนจากกิ่งอันนี้ก็ยังมีเนื้อเยื่อมาทดแทนจากกิ่งอันนี้ตรงนี้อีกหน่อยมันก็จะเต็มไปหมดเนื้อไม้มันจะขึ้นมาแทนที่ได้หมดยอดมันอ้วกอันนี้คือหลักการดูการฟื้นตัวของต้นไม้นะคะเป็นแนวโน้มที่ดีของต้นที่ป่วยนะครับเดี๋ยวลองกิ่งมันคลี่นิดนึงกับบูสเตอร์อันนี้คือ1เดือนนะคะหลังจากทำไปแล้วเดี๋ยวรอประมาณสัก3เดือนน่ะคิดว่าภาพจะต่างไปเยอะเลยค่ะติดตามให้ดูกันอีกทียังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ